ีคุณผู้ชมนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพลงของ Fire Digital Location นะครับชื่อเพลง I Can't Pick You นะครับผมจะขออนุญาตไม่เปิดเต็มจอนะครับเพราะเปิดเต็มจอแล้วมันน่ากลัวทำไมผมถึงคิดว่ามันน่ากลัวหน้าปกก็น่ารักอย่างนี้แต่คำว่า I Can't Pick You คำนี้แต่ทำให้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเพลงน่ารักอย่างที่ผมคิดดังนั้นเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าอาจจะติดเลนนะผมย้ำไม่เลยก่อนนะว่าอาจจะติดเลนความน่ากลัวแล้วก็อาจจะมีไฟกระพริบไปมาเกิดความน่ากลัวนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเรามาเริ่มกันเลยลืมเปิดเสียงแป๊บนึงดนตรีโดยฟันทามเฟดดี้เนื้อเพลงโดยฟันทามฟ็อกซี่ร้องโดยเบบี้ภาพประกอบเดอะบอลล่าเดี๋ยวนะอะไรเฮ้ยอ๋อบอลล่าโคตรโหดเลยเนี่ยผมไปโดนตรงเนี้ยผมรู้เลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปWhen you leave it to somebody else, if you want it done right, you should just do it yourself. You oversaturate your world with nothing but machines. You might make everyone happy, but you're dead inside just like me. And now we're here, stand still. I wonder if you feel the kind of pain that rips your insides out. That's something I know all about. Shocking, ain't it? We have a lot more in common.Is it because it can be hurt?
2ปีแล้วที่ฉันเปลี่ยนห้องดีกว่าแล้วฉันก็มีสมาชิกคนอื่นที่อยู่บนสังคมของ YouTube ที่มีความดังแป๊บนึงในเนียนบังที่มีบอกว่ามีความฟังเรื่องก็มาต่อจากต่อยอดจากไปในเฟดดี้ขอบคุณคุณสก็อตที่มีความใจดีความสร้างสรรค์แล้วก็งานทำงานหนักเพื่อที่จะแชร์สิ่งต่างๆที่คุณได้ทำด้วยความกล้าฉันอยากรู้ว่าขอบคุณที่ทุกอย่างที่คุณได้ทำฉันหวังว่าคุณจะบอกว่าพัฒนาความสามารถและสร้างมันต่อไปอย่างที่พักต่อว่างั้นแหละประสบการณ์ทั้งหมดมันเป็นดีๆจากการที่จะถูกอินสปายเหมือนแบบว่ามีแรงบันดาลใจในเฟดดี้โดยโยเอฟครับโยเอฟใครวะอ๋อเดี๋ยวยุ่งของสโตนะวะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปกันเท่านี้ครับมาดูคลิปแบบไม่ทันคาดคิดเหมือนกันนะก็มันคาดคิดแต่ตอนแรกมันบอกสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเท่านี้ครับสวัสดีครับ